ซาซาซาไทยสวัสดีค่ะก็เดี๋ยววันนี้จะมาสาธิตวิธีการปลูกมะกรูดนะคะอุปกรณ์ที่เราจะต้องมีนะคะเราใช้ฟองน้ำเก่าๆก็ได้ค่ะฟองน้ำที่ไม่ใช้แล้วอะค่ะอันนี้เป็นฟองน้ำล้างรถใช่ไหมคะเราก็หารังไข่มาใบนึงอันนี้เป็นรังไข่เก่าๆนะคะแล้วก็อันนี้เป็นที่เราตัดจากฟองน้ำอันนี้นะคะตัดมาให้พอดีช่องนี่นะคะพอดีช่องอย่างนี้เนี่ยค่ะพอดีช่องเลยนะคะมันจะปิดได้ส่วนตัวเนี่ยค่ะเราหามีดกรีดนะคะเอามีดกรีดให้มันเป็นร่องนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันนะคะค่ะเราก็จะเอามาลูกมะกรูดมาลูกหนึ่งนะคะและอันนี้จะเป็นถาดที่เราเตรียมทำเอาไว้นะคะเนี่ยค่ะที่บอกตรงนี้นะคะเราเอามีดกรีดนะคะให้เป็นร่องนะคะแล้วตรงเนี้ยมะกรูดนะคะเราผ่าพยายามเลือกลูกใหญ่ๆนะคะลูกใหญ่ๆเนี่ยจะเจอเม็ดถ้าลูกเล็กเนี่ยไม่ค่อยมีเมล็ดแล้วก็เมล็ดเขาจะเล็กฟีดเพราะเราเคยซื้อลูกเล็กมาแล้วเนี่ยเมล็ดเขาไม่มีบางมีก็แบบเล็กมากลูกเลือกเหลืองๆก็ดีนะคะถ้าเกิดเราจะทำการเพาะจะขึ้นง่ายเพราะว่าผลก็มีการสุกอะค่ะถ้าเลือกได้ก็ลูกเลือกเหลืองถ้าจะเอามาเพาะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะมาทำกับข้าวอย่างเงี้ยเลือกเขียวๆมันจะหอมกว่าแล้วก็เวลามาทำกับข้าวมันไม่ขมเนี่ยค่ะนี่เมล็ดข้าวนะคะแค่นี้ก็พอแล้วค่ะนี่เมล็ดแล้วก็จะเอาถาดมาใบหนึ่งนะคะใส่น้ำลงไปเอาเมล็ดใส่ลงไปค่ะล้างเมล็ดหน่อยนะคะพอดีว่ามันจะมีเมือกมันจะลื่นนะคะเราก็เลือกเมล็ดมาสักอันหนึ่งนะคะเอาผ้าเช็ดหน่อยก็ได้ค่ะบางทีว่ามันจะลื่นมันจะแกะยากเราแกะมาเล็ดเขานะคะเนี่ยค่ะแกะเมล็ดเขาเราจะเอาฝั่งที่แหลมนะคะตรงนี้แหลมนะคะส่วนนี้คือส่วนแหลมส่วนหลับเนี่ยค่ะแทงลงไปจิ้มลงไปในนี้จิ้มลงไปส่วนแหลมจิ้มลงไปนะคะส่วนนี้จิ้มลงไปเราดูน้ำแค่มันพอปิ่มๆตรงนี้นะคะนี่ค่ะดูน้ำแค่ช่วงปิ่มมันปิ่มๆเราเติม3วันเท่านั้นนะคะ3วันงอกแล้วเนี่ยเม็ดที่เราเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะจุ่มลงไปช่วงแหลมๆทิ้งลงไปThank you.
เราจะเติมน้ำลงไปนะคะเนี่ยค่ะเติมน้ำแค่ปิ่มๆไม่ต้องเยอะนะคะปิ่มๆแล้วก็ปิดฝาไว้ค่ะก็อันนี้เป็นที่เราเพาะเมล็ดมะกรูดเอาไว้นะคะอันนี้ก็เราใช้เวลา5วันงอกไวมากอะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเดี๋ยวเราเปิดกล่องดูนะคะเนี่ยค่ะที่เราเพาะไว้นะคะใช้เวลา5วันเองค่ะลักษณะน้ำก็คือประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะลักษณะน้ำประมาณนี้นะคะน้ำแค่ประมาณนี้นะคะไม่ต้องท่วมสูงถึงฟองน้ำประมาณแค่เราส่องดูแค่ว่ามีก้นรังไข่อะค่ะมันจะมีน้ำชุ่มๆอยู่ประมาณสักเซนนึงนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะคะเนี่ยค่ะที่เรา5วันขึ้นเร็วมากเลยค่ะขอยอมรับนี่นะคะนี่ค่ะ5วันเท่านั้นเดี๋ยวเรามาให้ดูแป๊บนึงนะคะนี่นะคะเราจะหย่อนไว้หลุมมะสาเมล็ดเนี่ยค่ะอันนี้ยังไม่งอกนะคะหิ่งออกแล้วเนี่ยค่ะงอกดีมากเลยนะคะประมาณ5วันเท่านั้นนะคะเพาะง่ายมากเลยไม่ต้องไปหาซื้ออุปกรณ์เพาะนะคะเราใช้ของที่มีอยู่อะค่ะลองดัดแปลงทำดูอันนี้ถ้าไหนยังไม่งอกเราก็เพาะต่อไปพอดีว่าการงอกไม่งอกจะอยู่ที่เมล็ดเขาด้วยอะค่ะถ้าเมล็ดเขาสมบูรณ์เมล็ดแก่เมล็ดอ่อนเนี่ยโอกาสการงอกก็จะต่างกันนะคะอาจจะใช้เวลาการงอกนานหน่อยแต่เขางอกนะคะเพราะเคยทิ้งเอาไว้นานๆก็งอกนะแต่เหมือนต้องใช้ระยะเวลาหน่อยนี่ค่ะอันนี้ไม่งอกเราก็เก็บเอาไว้ก่อนนะคะรอเขางอกใหม่ส่วนอันที่งอกเดี๋ยวเรามาดูที่งอกกันนี่นะคะที่งอกเนี่ยค่ะใช้เวลา5วันเท่านั้นเดี๋ยวเรามาปลูกกันเลยดีกว่านะคะแต่เราก็จะเอาตัวนี้มาใบหนึ่งนะคะอ
ดูความแน่นของเนื้อดินนะคะหยอดน้ำไปนิดนึงนะคะนี่นะคะเมล็ดลากแทงลงไปนะคะเอาลากแทงลากลงไปค่ะเราก็จะให้มาดูต้นมะกรูดนะคะหลังจากที่เราทำการเพาะนะคะนี่นะคะที่เราทำการเพาะดูทีละกันนะคะทีนี้เราเพิ่งลดน้ำไปมันจะออกนะคะต้นมะกรูดที่เราทำการเพาะเนี่ยค่ะต้นมะกรูดที่เราทำการเพาะพอดีเราเพิ่งลดน้ำไปแล้วตัวรังไข่อะค่ะมันก็เลยนิ่มนะคะนี่ดูลักษณะนะคะว่าขึ้นนะคะแต่รังไข่เนี่ยจะขึ้นช้าหน่อยนะคะแล้วก็ต้องรดน้ำบ่อยหน่อยถ้าเกิดดินเขาแห้งแข็งนะคะเนี่ยค่ะต้นมะกรูดโอ้ต้นมะกรูดนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือมะกรูดเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะมะกรูดเห็นไหมคะใบมะกรูดอันนี้เราก็เพาะอันนี้ตัวนี้เพาะที่หลังอันนี้นะคะเพาะที่หลังอันนี้แต่เม็ดขึ้นแล้วขึ้นไวด้วยค่ะน่าจะอยู่ที่วัสดุเพาะด้วยวันนี้เขากักเก็บน้ำดีแต่นั้นต้องรดน้ำไปบ่อยนะคะแล้วก็อันนี้มะกรูดนะคะที่เราทำการเพาะไว้อันนี้ก็ต้องรดน้ำไม่บ่อยนะคะแต่ก็จะกักเก็บน้ำดีเหมือนกันว่ามันไม่ค่อยยุ่ยอะค่ะมันแข็งถ้าในเรารดน้ำมากถ้าเป็นรังไข่ถ้ารดน้ำมากเนี่ยรังไข่มันก็จะยุ่ยจะขาดง่ายเนี่ยค่ะต้นมะกรูดยังมีหัวจุกอยู่นะคะเนี่ยค่ะมีหัวจุกมะกรูดอยู่กูดขึ้นง่ายนะคะหลังจากเราเพาะเนี่ยขึ้นง่ายมากเราเพาะไว้เต็มเยอะมากเลยค่ะมะกรูดเนี่ยค่ะอันนี้ก็มะกรูดนะคะที่เราเพาะไว้เนี่ยค่ะขึ้นแล้วค่ะเห็นไหมคะนี่ก็มะกรูดนะคะต้นนี้ก็มะกรูดนะคะที่เราทำการเพาะเอาไว้ขึ้นหมดเลยนะคะ
ขอบคุณที่ติดตามนะคะ